น้อมใจลูกสีแดงทองของเรานอบนบบูชาแหล่งเรียนเลิศล้ำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสรรพันธ์สำนักวิชาจีนวิทยามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาจีนศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนนะคะเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2551เป็นหลักสูตร5ปีหลักสูตรนี้เรามุ่งสร้างความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนให้แก่ผู้เข้าศึกษารวมทั้งทักษะการสอนภาษาจีนในระดับต่างๆนะคะตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาแล้วก็รวมทั้งทักษะการสอนภาษาจีนให้แก่บุคคลทั่วไปในชั้นปีที่4ภาคต้นเนี่ยนักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยจี้หนานเมืองกวางเจาแล้วก็ก่อนสำเร็จการศึกษาเนี่ยต้องผ่านคือในปีการศึกษาที่5เนี่ยนักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกสอน1ปีเต็มๆนะคะในโรงเรียนซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรที่3ก็คือศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนหลักสูตรนี้มุ่งสร้างความรู้ความสามารถและทักษะฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็แปลภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในด้านมนุษยศาสตร์ก็คือด้านภาษาด้านวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์วรรณคดีแล้วก็ปรัชญาจีนนะคะในชั้นปีที่3เนี่ยนักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง Beijing Language and Culture University เป็นเวลา1ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในชั้นปีที่4นั้นก็กลับมาศึกษาที่ประเทศไทยเปิดสอนภาคปกติที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะและยังเปิดสอนภาคพิเศษตั้งอยู่ที่อาคารปัญจภูมิถนนสาทรใต้ล่าสุดนะคะก็คือศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาจีนศึกษาเปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเข้ามาศึกษาเป็นปีแรกในปีการศึกษา2558สร้างคนมุ่งมั่นสืบรักปณิธาน